ครั้งหนึ่งผมชื่อส้มเกลี้ยงตอนสองเดินมาทั้งวันแล้วเราจะไปต่อที่ไหนดีแล้วเนี่ยจะไปถามใครดีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วใครจะรู้จักเราแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยทำไมเป็นแบบนี้นะสวัสดีไอ้หน้าจืดอ้าวแล้วคุณเป็นใครล่ะครับเฮ้ยไม่ต้องถามแกมีอะไรมีเงินมีทองก็เอามาให้ข้าซะดีๆอ้าวอยู่ๆก็มาขอเงินขอทองเช่นนั้นนะเออนะนี่เป็นโจรนะวะเฮ้ยอ้าวเหรอเป็นโจรเหรอครับผมไม่มีหรอกครับเงินทองอ่ะใช้หมดแล้วเกลี้ยงกระเป๋าเลยเฮ้ยต้องมีอะไรเถอะนะอะไรก็น่าจะเอาอะไรล่ะครับผมก็มาแต่ตัวเนี่ยกับเสื้อผ้าเนี่ยเฮ้ยงั้นเอาเสื้อผ้าก็ได้เอาใจเข้ามาแล้วโอ้โหเสื้อผ้าก็จะเอาเลยครับผมก็ไม่มีอะไรจะนุ่งเลยครับเนี่ยเฮ้ยเร็วๆอย่าช้าดิพี่ทำไมต้องเฮ้ยด้วยล่ะครับเฮ้ยก็มันเป็นเอกลักษณ์ของโจรนี่นะอ้าวเหรอครับเป็นโจรต้องเฮ้ยด้วยเหรอเฮ้ยอย่าเรื่องมากนะเร็วๆเร็วๆครับครับครับโอ้โหดูสิเนี่ยโจรสมัยนี้ชิงแม้กระทั่งเสื้อผ้าอยู่ในตัวเนี่ยโอ้แย่จังเลยทำไมถึงทำกับฉันนะดูสิไอ้โจรหัวฟูนี่โชคดีนะเนี่ยที่ไม่มีคนเห็นเอาเฮ้ยรถเมย์มาคนเต็มรถเลยทำกันได้ไอ้โจรหัวฟูแสบจริงๆเลยนะแกเนี่ยอ้าวโชคดีจริงๆเลยเจอวัดแล้วเข้าไปหลบในวัดดีกว่าแล้วท่านที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามให้ลุงแอบด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ